ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนค่ะว่าตั้งแต่วันที่19ถึง23มีนาคมนี้นะคะประเทศไทยเรานะคะในช่วงเวลากลางวันจะมีอากาศร้อนรวมถึงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการณ์สภาพอากาศบอกว่าในวันนี้ค่ะลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนฟ้าหลัวในตอนกลางวันลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยในช่วงของวันที่19ถึง23มีนาคมนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนบริเวณดังกล่าวจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในเบื้องบางพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับสภาพอากาศในวันนี้นะคะกรมอุตุคาดการณ์ว่าอย่างภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะแตะ39องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับภาคกลางสภาพอากาศที่เริ่มร้อนนะคะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง39องศาเซลเซียสเลยค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฟ้าเหลือฟ้าหลัวอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ37ถึง38องศาเซลเซียสนะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนค่ะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นนะคะในบางพื้นที่นี่อย่างในพื้นที่ภาคกลางครับอากาศก็ร้อนขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่39องศาเซลเซียสแล้วนะคะย้ำเตือนประชาชนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ